พูดถึงการเดินทางกลับของประชาชนกันบ้างนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของวันหยุดสงกรานต์แล้วนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะเริ่มทำงานทั้งสายเหนือสายอีสานตอนนี้นะคะประชาชนนี่ขับรถยนต์กันเข้ามาคึกคักทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าที่แขวงการทางอยุธยานี้จะมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างตอนนี้คุณอิทธิพัฒน์ปิณโรจน์เรานะคะก่อติดอยู่แล้วที่ถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะไปตรวจสอบกันค่ะยังไงครับถือได้ว่าเข้าช่วงโค้งสุดท้ายของการเดินทางกลับจากภูลำเนาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับล่าสุดนั้นรถยนต์ที่เดินทางออกไปจำนวน 600,000 คันไปตามภาคเหนือและภาคอีสานกลับเข้ามาแล้วกว่า 500,000 คันครับยังเหลือรถยนต์อีกประมาณ 100,000 คันนะครับที่กำลังจะเข้ามาและจะทำให้การจราจรติดขัดไปจนถึงช่วงของเที่ยงคืนวันนี้ครับปริมาณรถที่จะเข้ากรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วง 14:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากประชาชนทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้การจราจรปลายทางจะเข้ากรุงเทพมหานครเริ่มหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ในระดับ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชะลอตัวเป็นช่วงๆพบการเกิดอุบัติเหตุ 1-2 รายนะครับทีมข่าวไล่เก็บบรรยากาศการเข้ามาจากพื้นที่หมวดการทางอยุธยาจุดปลายทางของรถยนต์จากสายเหนือถนนพหลโยธินและบริเวณของถนนมิตรภาพสายอีสานที่เข้ามาบรรจบสู่บริเวณของพื้นที่อำเภอวังน้อยต่างระดับบางปะอินเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าเส้นทางตะวันออกไปบางนาชลบุรีพัทยาทำให้รถชะลอตัวนะครับทางช่องทางซ้ายที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับส่วนเส้นทางที่เข้ามาตรงบริเวณของถนนพหลโยธินมาจนถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆแต่จะมาติดขัดตรงพหลโยธินด้านหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครนอกจากรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วนะครับคาดการว่าจะมีรถจักรยานยนต์ที่ทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ามามากด้วยในช่วงของเย็นวันนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยาเผยนะครับว่าจากการเก็บข้อมูลด้วย CCTV วันที่8ถึงวันที่16เมษายนมีรถยนต์เดินทางผ่านออกไปกว่า 600,000 คันครับและกลับเข้ามาแล้วกว่า 500,000 คันเหลือรถยนต์อีก 100,000 คันครับทยอยเข้ามาตลอดทั้งคืนประเมินนะครับว่าจะหนาแน่นช่วงของเย็นวันนี้ถึงกลางดึกครับและจะคลี่คลายหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วพร้อมฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางเข้ามานะครับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดห้ามเบียดห้ามวิ่งบนไหล่ทางครับป้องกันอุบัติเหตุและทำให้รถยนต์นั้นชะลอตัวครับทุกคนจะเดินทางกลับพร้อมกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้แล้วก็ต่อวันพรุ่งนี้อีกวันนึงสำหรับรถที่ยังคงเหลืออยู่นะครับฉะนั้นเมื่อเดินทางกลับมาพร้อมกันปริมาณรถก็มากนะครับปริมาณรถก็มากก็การเดินทางก็จะเต็มช่องจราจรเต็มถนนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้โปรดระมัดระวังในเรื่องของการแซงแย่งเบียดในช่องคับขันหรือบริเวณที่เป็นคอขวดโดยเฉพาะไหล่ทางนะครับอย่าไปแซงแย่งเบียดกันนะครับค่อยๆมานะครับใครมาก่อนนะครับใครมาก่อนก็ไปก่อนนะครับเดินทางไม่พร้อมกันก็ได้นะครับแต่ว่าก็มาถึงเราก็มาถึงที่หมายด้วยกันทั้งหมดนะครับสำหรับแผนของการรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะเข้ามาทั้งผักสายเหนือและสายอีสานนะครับที่จะเข้ามาผ่านตรงบริเวณของอำเภอวังน้อยต่างระดับบางปะอินครับทางแขวงการทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจะปิดช่องทางกิโลเมตรที่1 นะครับตรงบริเวณของโรงเรียนเชียงลากน้อยครับซึ่งเป็นทางเบี่ยงครับเพราะจะทำให้เกิดการกระจุกตัวของรถยนต์นะครับและนอกจากนี้นะครับยังเปิดช่องทางพิเศษกิโลเมตรที่74รับรถจากถนนมิตรภาพสายอีสานเข้าอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับภาพรวมในปีนี้ประชาชนทยอยเดินทางกันต่อเนื่องนะครับทำให้การจราจรไม่ถึงกับสาหัสขณะเดียวกันจุดต้นทางบริเวณร้านขายของฝากบางส่วนให้ความร่วมมือปิดบริการอีก1วันนะครับเพื่อไม่ให้รถติดจากการที่ประชาชนแวะซื้อของฝากข้างทางครับสำหรับจุดตรงที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคือถนนพหลโยธินฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับในส่วนของขาเข้าตอนนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับนอกจากรถยนต์จะมาติดขัดตรงบริเวณนี้แล้วยังมีประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาลงต่อรถไปยังพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นต่อรถตู้ไปพัทยาชลบุรีไปนครนายกไปปทุมธานีหรือเข้ากรุงเทพมหานครครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่ารถยนต์นั้นท้ายแถว
ยังชะลอตัวออกไประยะไกลกว่า1กิโลเมตรนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่จราจรตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางการจราจรสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาสู่ช่วงของกรุงเทพมหานครในค่ำคืนวันนี้ครับแม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของ7วันอันตรายนะครับแต่ประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับส่วนตัวยังคงต้องไม่ประมาทขับรถด้วยความระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของเช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับนี่คือบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นสดๆที่นี่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรถแน่นจริงๆนะคะเห็นทั้งรถบขส.ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะบางท่านเดินทางกลับโดยรถขนส่งสาธารณะแต่ปีนี้รถส่วนตัวมีการใช้กันเยอะมากขึ้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะน้ำมันถูกลงด้วยนะคะทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนปีนี้สรุปแล้วสูงขึ้นทุกรายการคุณนันทิการค่ะนี่แหละค่ะก็เลยต้องฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะเส้นทางไหนเป็นทางโค้งหรือว่าคอขวดไม่ควรแซงก็อย่าแซงนะคะเพราะว่าไปดูตัวเลขอุบัติเหตุนี่เยอะจริงๆถึงแม้มันจะมีมาตรการต่างๆจากภาครัฐออกมาแล้วก็ตามทีนะคะ